วันนี้นะครับเราจะมาตกปลากันที่นี่นะครับภูเก็ตในระหว่างทางเดินทางในป่าครับเหนื่อยมากในป่าเนี่ยจะเป็นอุทยานนะครับต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยก็จะมีชื่อนะครับเป็นประสบการณ์หนึ่งที่แบบว่าผมไม่เคยเดินป่าแบบนี้นะครับวันนี้นะครับมีโอกาสเดินป่าด้วยแล้วก็มาตกปลาด้วยที่นี่นะครับไกลมากจากที่จุดที่เราจอดรถอ่ะมาถึงที่นี่นะครับประมาณ1กิโลกว่าๆครับผมก้อนหินช่วงนี้จะลื่นเวลาเดินที่ทะเลนะครับก็เหยียบก้อนหินก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าหินตรงนี้จะลื่นนะครับแล้วเราก็จะกลับสู่ป่าvery hard to walk because we have to step on the rock. Here is so many rock and we must be careful step on the rock. This is so amazing walkway to go fishing today. This is my first time. We arrived the destination that we need fishing at here. So very tired for walking. Maybe around 2 kilometers. Okay, นะครับวันนี้ก็เราก็ถึงที่จุดหมายปลายทางที่เราจะตกปลาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเข้าใจว่าจะตกตรงนั้นนะแต่จริงๆไม่ใช่เราจะมาตกที่นี่กันและระหว่างทางเนี่ยแบบก้อนหินเยอะมากเดินค่อนข้างลำบากแล้วก็เราต้องระวังนะครับเพราะก้อนหินที่ชายหาดจะลื่นที่เห็นเมื่อกี้คือปลาตีนครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการย้ายไปอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าที่เมื่อกี้เนี่ยมันปลาก็มีนะครับแต่ว่าก้อนหินเยอะมากก็เลยต้องเปลี่ยนเพราะว่าเบ็ดขาดไปแล้วนะครับก้อนหินเยอะแบบนี้นะครับใกล้ๆที่มีน้ำนะครับก็ต้องระวังใครที่เดินใครที่มาตกปลาหรือว่ามาเดินที่ชายหาดนะครับบนก้อนหินเปียกๆเนี่ยต้องระวังนะครับลื่นมากไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาลโอ้โหเนี่ยมันหนักที่ผมต้องถือไอ้นี่ด้วยแล้วก็ต้องเดินไปด้วยเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยที่เป็นสีเขียวๆอันนี้มันจะลื่นมากเราจะใช้ปลาเป็นอาหารนะครับในการตกปลาครั้งนี้ปลากินปลาเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปนะครับเพราะว่าที่เมื่อกี้ก็ปลาไม่ค่อยกินเหมือนกันแต่ก็คลื่นก็แรงโคตรลำบากเลยลำบากมากชีวิตของคนตกปลาชีวิตที่แต่ลำบากของการเดินทางตกปลาแต่เราก็ขึ้นมาได้เหนื่อยชันมากแล้วก็แบบว่าลำบากนะชีวิตเราต้องเจอนะโอเคถึงแล้วครับทุกคนเมื่อกี้พี่เขาก็ได้สองสามตัวเนาะตัวเล็กๆแต่ว่าผมไม่ได้เลยดูคลื่นครับดูคลื่นข้างหลังก็จะเป็นป่าแบบนี้นะครับอ
และก็ตอนนี้นะครับดูพายุเข้าครับผมลมแรงมากโอ้เราถ่ายอะไรไม่ได้แล้วตกปลาก็ไม่ได้แล้วนะครับเมื่อกี้ได้ 2-3 ตัวนะปลาโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กลางพายุแบบนี้ด้วยนะครับ